เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยวันไนท์นะวันนี้ผมก็จะพามาคุยกันเรื่องตลาดนะครับการวิเคราะห์ตลาดการดูสินค้านะครับเรามาเริ่มกันเลยนะทุกคนขั้นแรกนะครับเข้าไปที่ตลาดก่อนเลยเราอยากจะหาอะไรเราก็กดที่แว่นขยายถูกไหมโอเคตามนี้อันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการวิเคราะห์ตลาดยกตัวอย่างอะไรเดียวเอาโต๊ะแล้วกันโต๊ะทำงานช่างนี่นะครับนี่คือโต๊ะทำงานช่างนะนี่และราคาต่ำสุดอยู่ที่ราคา 7,200 นะครับถ้าเกิดใครอยากทำขายก็ทำได้นะแต่ว่าผมจะไม่ได้มาเน้นในการขายนะในคลิปนี้ผมจะมาเน้นวิธีการดูการวิเคราะห์นะครับส่วนใครจะนำไปคิดว่าจะไปขายก็แล้วแต่สะดวกเลยนะเรามาดูก่อนครับว่าทำไมโต๊ะตัวนี้ถึงราคา 7,200 แล้วทำไมโต๊ะตัวนี้ถึงราคา 79,000 บางคนมองภาพอาจจะคิดออกแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะและแปลกใจว่าทำไมถึงราคาเท่านั้น และเขาจะขายได้หรอ ผมบอกไว้เลยนะครับเขาอาจจะขายได้หรือไม่ได้ก็ได้แต่เปอร์เซ็นต์การขายได้ก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีถึงแม้ว่าราคามันจะสูงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโต๊ะตัวนั้นมีบัฟนั่นเองนี่บัฟตัวนี้คือเขามีบัฟเยอะในโต๊ะของเขาอะมันก็ทำให้ของชิ้นนั้นอะสามารถอัพราคาไปได้ถึงตามที่เขาต้องการนะครับยิ่งเรามีบัฟดีๆเยอะในโต๊ะหรือในวัตถุดิบหรือในของที่เราจะขายเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เราสามารถอัพราคาได้เพิ่มมากขึ้นนะตัวต่อไปที่เราจะมาดูนั่นก็คือค่าทนทานนั่นเองตัวนี้มีค่าทนทาน 37.3 นะทับ 37.3 ซึ่งนั่นแปลว่ามันคือของใหม่แน่นอนครับโต๊ะตัวนี้มีค่าทนทานที่ 35.8 อาจจะใกล้เคียงกับตัวเมื่อกี้แต่ว่าที่ราคาตัวนี้ต่ำกว่าตัวนั้นถึงแม้เลเวลตัวนี้จะสูงกว่าเลเวลตัวนั้นนะครับเนื่องจากบัฟที่มีอยู่ในโต๊ะทำงานเนี่ยเห็นไหมตัวเมื่อกี้มีตั้งหลายบัฟแต่ตัวนี้มีแค่2บัฟเองมันจึงมีคุณภาพที่ด้อยกว่าตัวนั้นครับเห็นไหมถ้าเรามองดีๆแล้วนะโต๊ะตัวนี้มันแค่พอใช้งานได้ครับแต่ว่าไม่ได้ถึงกับว่าดีเลิศอะไรขนาดนั้นสู้ตัวเมื่อกี้ไม่ได้ใช่ไหมแต่ด้วยเรื่องราคาเนี่ยตัวนี้จะถูกกว่าถูกไหมครับทีนี้มาเข้าเรื่องบางคนบอกว่าโดนตัดราคาของขายไม่ออกเลยหรือว่าของล้นตลาดอะไรประมาณเนี้ยคือทุกคนเข้าใจไหมว่าเราสามารถอัพค่าของวัตถุนั้นอะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับโดยอย่างเช่นเอานี่ละกันนี่นะหนังเอาชิ้นหนังกันชิ้นหนังติดขนครับอย่างอันเนี้ยราคาที่ความทนทานแบบใหม่เอี่ยมเลยนะนี่คือราคาค่าทนทานที่แบบใหม่เลยคือยังไม่ได้ผ่านการดองเอาไว้เพื่อให้แบบว่าเตรียมที่จะทำอย่างอื่นแต่ว่าอันเนี้ยคือหามาสดๆเลยคือมันยังสดใหม่อยู่นะครับผมบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าเกิดจะเอามาทำขายเนี่ยพยายามอย่าให้ค่าทนทานต่ำกว่า 90% ไม่งั้นมันจะขายในตลาดไม่ได้นะครับต้องระวังไว้ดีๆนะถ้าเกิดจะซื้อของโอเคเมื่อเรามาตลาดแล้วอย่างหนังติดขนเนี่ยมันราคาแค่89 บาทบางคนหามาเพื่อจะขายใช่ไหมแต่ก่อนจะขายเราลองคิดนะครับว่าเอาไปทำอะไรได้บ้างมันสามารถเพิ่มราคายังไงได้บ้างโอเคอย่างชิ้นหนังติดขนเนี่ยบางคนเขาก็เอาไปตากแห้งบางคนก็เอาไปทำชุดแต่ถ้าไม่ได้คิดอะไรก็คือขายอย่างนี้ถูกไหมมันก็จะได้กำไรน้อยส่วนตัวผมแนะนำให้ลองไปหาวิธีในการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบนะครับอย่างอันนี้ผมจะยกตัวอย่างนะชิ้นหนังติดขนเนี่ยราคา89 บาททำอะไรได้บ้าง1เลยเอาไปตาก2ทำชุดแน่ๆแล้วถ้าทำชุดเนี่ยราคามันก็จะอัพขึ้นไปอีกถูกไหมแต่ว่ามันก็ต้องใช้เว เวลาในการทำใช้วัตถุดิบอย่างอื่นมาทำซึ่งมันก็มีต้นทุนนะแต่ถ้าเราหาของเองต้นทุนตรงนั้นจะเหลือศูนย์ทันทีต่างกับอีกคนนึงคือมีชิ้นหนังติดขนเนี่ยเอาไปตากแห้งแล้วเอาไปทำชุดแต่ระหว่างนั้นมันก็ยังมีวัตถุดิบอื่นๆอีกแต่เขาไม่ได้เป็นคนไปหาเขาซื้อในตลาดต้นทุนตรงนั้นแหละต้องเอามาหักลบกำไรที่เขาได้ครับมันก็ยังไม่เป็นกำไรสุทธิไงถ้าเกิดเขาขายได้ในราคานั้นถูกไหมนอกจากต้องเอามาลบราคาต้นทุนที่เขาซื้อวัตถุดิบอย่างอื่นมันก็ทำให้เขาได้กำไรน้อยลงครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการที่จะขายสินค้าให้ได้ราคาสูงกำไรดีพยายามหาของมาทำเองนะเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ลดต้นทุนในการผลิตนั่นเองครับมันก็เป็นกลไกที่ทุกคนก็รู้กันอยู่ว่าทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองได้กำไรมากสุดแต่ว่าต้นทุนในการผลิตต่ำสุดโอเคนี่แหละครับอย่างหนังเมื่อกี้ผมก็ได้ลองเอามาทำแล้วนะนี่แล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งมันก็เป็นวิธีการเพิ่มมูลค่าให้กับหนังได้ดีนะเห็นไหมนะหรือบางคนอาจจะมีวัตถุดิบอย่างอื่นนะครับแต่ว่าไม่รู้จะเอาไปทำอะไรก็ลองเช็คในตลาดดูก่อนก็ได้นะว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างเพราะว่าถ้าเราขายไปทั้งอย่างนั้นเลยเราอาจจะได้กำไรน้อยนะครับแล้วก็เสียผลประโยชน์ที่เราจะได้รับเต็มๆเราอาจจะมีวิธีการทำมีสกิลมีทักษะอะไรอยู่แล้วเรียบร้อยพร้อมหมดแต่เราไม่รู้ว่าทำยังไงและเราไปขายนั้นโดยที่เราไม่ศึกษาก่อนที่จะขายมันก็ทำให้เราเสียโอกาสตรงนั้นไปนะทุกคนเพราะฉะนั้นก่อนจะขายอะไรหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ลองศึกษาดูสักนิดนึงว่ามันเพิ่มคุณภาพหรือว่าเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบอะไรได้บ้างนะโดยวิธีไหนใช้เวลาหรือว่าต้องใช้อะไรบ้างลองคิดตรงนี้ดูครับมันก็เป็นการหนีคู่แข่งมันก็เป็นการลดคู่แข่งทางการค้าได้นะครับถ้าเราศึกษามันดีๆแล้วเราก็ลองไปทำเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าของที่มีเลเวลสูงคุณภาพดีเนี่ยมันมีน้อยครับถ้าเราทำได้เราก็มีโอกาสที่จะขายได้โดยไม่ถูกตัดราคานั่นเองนี่แหละที่ผมอยากจะบอกทุกคนว่าการตัดราคามันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับมันเป็นข้อดีของเรานั่นเองทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะได้ทำอะไรที่แบบว่ามันแอดวานซ์มากกว่าเดิมแถมมันยังทำให้เราสามารถเพิ่มเงินที่เราจะได้รับจากการขายวัตถุอันเดิมแต่ว่าแค่เราเอาไปพัฒนาเพิ่มเอาไปสร้างเอาไปต่อเติมหรือว่าอะไรแล้วแต่บานั่นแหละลองดูครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมก็อยากจะบอกทุกคนเท่านี้ให้ทุกคนลองได้คิดได้ลองทำนะครับคลิปนี้มันอาจจะไม่มีอะไรนะมันอาจจะเป็นสาระเล็กๆน้อยๆไม่ได้มาบอกเทคนิคการหาเงินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะยังไงก็ต้องฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะส่วนถ้าไม่ชอบก็กดไลค์ให้หน่อยเถอะสักหน่อยก็ยังดีนะ โอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับทุกคน